Lisa. Yeah. Yeah, good. And alles okay? Yeah. Good. Last few days, yeah. Okay. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูโรสมีลูกค้าท่านใจดีมากท่านมานวดทุก2สัปดาห์แล้วลูกค้าท่านนี้นะครูจะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าชอบการนวดแบบนี้มากคือครูจะนวดทั้งนวดไทยเป็นการนวดผสมผสานที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนลูกค้าท่านนี้ไปออกกำลังกายนะคะแล้วก็วันนี้มานวดแล้ว90นาทีตอนนี้ครูก็เลยเห็นว่าท่านใจดีและท่านอนุญาตให้ครูไลฟ์สดได้ดังนั้นพวกเราที่เข้ามาดูนะช่วยกันแชร์แบ่งปันบุญแบ่งปันความรวยค่ะอันนี้เขาเรียกว่านวดกาชาญโดยใช้น้ำมันอุ่นลูกค้าชอบมากค่ะโอเคการใช้น้ำมันอุ่นซึ่งครูนวดไปหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ครูทำเสร็จแล้วแล้วก็ครูทำให้ลูกค้าอีกรอบค่ะแล้วครูเพิ่มเวลาให้ลูกค้าด้วย15นาทีเพราะฉะนั้นครูทำงานเพิ่มอีก15นาทีนะคะเพื่อแลกกับอยากแบ่งปันให้พวกเราอ่ะมีความรู้แล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยมีลูกค้าที่ใช่แล้วลูกค้าที่เน้นคุณภาพเวลาทำช้าๆทำทีละท่อนค่ะถามว่าเหมาะกับลูกค้าประเภทไหนบ้างเหมาะกับลูกค้าเยอะมากค่ะเพราะว่าอันนี้บวกน้ำหนักแล้วก็บวกการนวดนะคะได้ทั้งเพรสเชอร์ได้ทั้งการพีลลิ่งลูกค้าชอบมากค่ะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องทุกกล้ามเนื้อเลยนะคะให้เราทำท่านี้หลังจากที่เราเบเวกหรือคลายโมบิลิตี้การนวดไหล่ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วเวลาทำเนี่ยให้ค่อยๆและให้ช้าๆทำไปทุกส่วนนะคะแล้วค่อยๆทำนะคะลูกค้าพรีเมียมลูกค้าจะชอบการนวดที่ใส่ใจการนวดคุณภาพดังนั้นถ้าท่านใดที่แบบทำงานแข่งกับเวลาครูบอกได้เลยว่าไม่เหมาะค่ะแต่ถ้าท่านใดทำงานเพื่อเน้นคุณภาพเหมาะมากค่ะรายได้ดีมากนะเวลาทำทีละข้างลูกค้าจะรู้ถึงความแตกต่างว่าเบามากขึ้นแล้วตามด้วยนะคะโดยการที่เราใช้น้ำมันโดยการใช้มือลูกค้าจะสัมผัสได้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะดังนั้นถ้าท่านใดไม่เคยได้รับการนวดแบบนี้ก็จะไม่รับรู้แล้วก็จะไม่รู้สึกอธิบายให้ลูกค้าได้พอเราไม่เคยลองไม่เคยรู้ก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าแนะนำลูกค้าไม่ได้หรือแนะนำไปแล้วลูกค้าไม่เชื่อนะคะThank you.
เวลาทำทีละข้างนะคะแล้วลูกค้าก็จะรู้ได้ทันทีค่ะแล้วเราก็ถามลูกค้าตอบครูมาแล้วค่ะว่าชอบมากนะคะทำให้หลับสบายแล้วก็ดังนั้นครูจะบอกว่าท่านใดที่เป็นหมอนวดแล้วก็ต้องการงานคุณภาพแล้วลูกค้าผ่อนคลายเต็มที่อันนี้ช่วยได้ดีทีเดียวค่ะเพราะหลังจากที่เราทำนวดไทยหรือนวดดิฟที่ชูเสร็จแล้วเรามาตามด้วยการนวดกาชาญด้วยน้ำมันอุ่นจะเป็นการทำให้ลูกค้ากล้ามเนื้อลูกค้าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นน้ำหนักลงตามกล้ามเนื้อของลูกค้าค่ะถ้าหากว่าลูกค้ากล้ามเนื้อเยอะมากลูกค้าจะไม่ค่อยได้รับความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องลงตามน้ำหนักที่เหมาะสมให้กับลูกค้าค่ะลังซามไออาร์มีอุ่นออฟอาร์มีลังซามลองคิดดูสิถ้ามีคนนวดให้เราแบบนี้เราชอบไหมนะเพราะฉะนั้นให้คิดว่าเราทำให้กับคนที่เรารักแล้วลูกค้าจะสัมผัสได้ว่าเราตั้งใจทุกคนคิดดูสิว่าการที่เรานวดเนี่ยลูกค้ามาจ่ายเงินให้เราแล้วยังให้เราถ่ายวิดีโอได้นั่นแสดงว่าลูกค้าจะประทับใจมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปสำรวจตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวโทษแต่สิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นเราจะไม่ได้รับการพัฒนาและแก้ไขค่ะลูกค้าติดรถมือลูกค้าไม่ยอมไปร้านอื่นเลยดังนั้นครูจะบอกว่าถ้าเราอยากได้ลูกค้าที่มั่นคงแล้วก็ลูกค้าที่รักการนวดของเราจะต้องทำอะไรให้ลูกค้าได้ประทับใจนะคะสิ่งนี้สำคัญและการที่เราทำให้ลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจสำคัญมากค่ะผิวนุ่มมากเลยค่ะ See you soon, bye See you soon, byeเสียกลัดอุ่นเสียสั่งแล้วพี่น้องท่านใดที่ฟังคลิปและดูคลิปนี้นะคุณเป็นคนโชคดีค่ะอันนี้ครูบอกคีย์แพงค่ะเพราะถ้าคุณแชร์ออกไปนะเพื่อนจะขอบคุณคุณแล้วก็การนวดแบบนี้นะส่วนใหญ่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนทำเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าลองเอาไปฝึกทำดูนะพอทำเสร็จแล้วอ่ะมาเล่าให้ครูฟังด้วยนะคะลูกค้าชอบไหมเทคนิคคือการเลือกถึงถุงมือที่ดีเทคนิคคือการเลือกน้ำมันที่ดีก็สำคัญค่ะแล้วคนที่เป็นคนนวดก็ต้องใจเย็นแล้วก็มีความรักในอาชีพค่ะนะขอบคุณค่ะทุกคนไปแล้ว